วันที่1เมษายน2556นายแผนวนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการประถมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปี2556ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2เมษายน2556ณห้องประชุมสิริโยธินอาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านร่วมกันทำงานให้กับภาคชาติไทยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันทำพิธีผูกข้อมือร้อยใจผูกพันรับขวัญบุคลากรใหม่และเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันณอาคารที่พักสวัสดิการทบบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฐานะลัทธิหรือระบบการปกครองนภินแย้มประยูนสวัสดิ์ถ่ายภาพชริตากิติพัฒน์รายงาน